สวัสดีครับผมจุ๊โจ้ออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูมาฝากนะครับเป็นเมนูที่ต่อจากคลิปของเมื่อวานนะครับที่ผมไปบุกฟาร์มกุ้งของบ้านชาวไวกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นความเป็นฟาร์มกุ้งของเพื่อนผมเองนะครับก็เพื่อนก็อนุเคราะห์กุ้งมาให้2ตัวพร้อมที่จะมาทำกินแล้วนะครับเพราะว่ากุ้งไซส์นี้เดี๋ยวผมให้ดูไซส์นี้นะครับกุ้ง2ตัวก็คือในอนาคตของที่ฟาร์มเนี่ยกุ้งที่ฟาร์มเขาเนี่ยเขาจะขายเป็นน้ำหนักเป็นกิโลนะครับไม่ได้ขายเป็นตัวตอนนี้เขากำลังเพาะลงบ่อดินอยู่นะครับแล้วก็เขาให้ผมมาเทสกินคือให้มากินก่อนแหละว่าเนื้อรสชาติเป็นยังไงพอได้ไหมซึ่งจริงๆผมพูดตรงเลยนะว่าจริงๆก็ไม่อยากจะกินมันหรอกเพราะมันสวยมากแต่ทีนี้เขาเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อนะครับก็คือเป็นกุ้งกล้ามแดงนั่นเองแต่ว่าสายพันธุ์ตัวเนี้ยเขาพัฒนามานะครับให้มันเป็นสีเขาเรียกกล้ามแดงสีบลูแล้วก็ที่ฟาร์มเนี่ยผมเห็นอะคือสีบลูของมันเนี่ยมันจะเข้มกว่าปกตินะครับถ้าเราจะดูดีๆคือมันจะเข้มกว่าปกติมากซึ่งก็พัฒนามาแล้วแหละเขาทำฟาร์มมาเนี่ยได้สักปีหนึ่งนะครับโดโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทำเมนูที่แบบว่าย่างที่เป็นเหมือนกุ้งแม่น้ำนะครับขึ้นชื่อเมนูกุ้งนี่คือย่างเดี๋ยวผมจะเอากุ้งกล้ามแดงตัวเนี้ยทำให้เหมือนกับกุ้งแม่น้ำทุกประการแล้วก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าเนื้อและรสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับให้ดูย่ากล้ามแดงนะครับดูมันโอ้สุดยอดไปเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่เราไปน็อกน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอามาทำให้เหมือนกับย่างกุ้งแม่น้ำนะครับวิธีก็คือเหมือนเดิมครับตัดหนวดตัดขาเดิมครับตัดหนวดตัดขาอย่างที่เขาตัดกันนะดูนะครับเรามาดูกันว่าความแตกต่างเนื้อมันจะเป็นยังไงแล้วก็กล้ามเนี่ยอยากจะตัดมากเลยเดี๋ยวขอเอาไว้ก่อนแล้วกันก็แบะนะครับแบะนี่นะครับผมแบะแล้วนะครับให้ดูผมแบะแล้วพร้อมที่จะย่างแล้วนะครับเรียบร้อยจะวางเลยนะครับดูนะครับเดือดครับฟังเสียงมันเดือดโอ้โหเนี่ยสุดยอดมากนะครับโอเคครับตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราขึ้นพักไว้เดี๋ยวราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเสร็จแล้วนะครับโอ้โหกุ้งกล้ามแดงกุ้งกล้ามแดงย่างดูนะครับจากตัวสีฟ้านะครับตอนนี้กลายมาเป็นตัวสีแดงส้มเรียบร้อยแล้วน่ากินด้วยหอมโอ้โหมันเป็นกุ้งเนื้อครับเขาเลี้ยงไว้สำหรับทำกุ้งเนื้อนะครับดูสุดยอดจริงๆดูนะครับ
น้ำเดือดแล้วใส่นักผักชีลงไปข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปน้ำเดือดจนหอมได้ที่แล้วนะครับใส่กุ้งนี่นะครับกุ้งกล้ามแดงลงไปบลูแดงลงไปเลยนะครับใส่พริกตบลงไปนะครับก็น้ำพริกเผานะครับใส่พริกเผาลงไปเข้มข้นปลานะครับช้อนหนึ่งก่อนปลาคนให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เรามาแล้วสีเริ่มมาแล้วนะครับสีเริ่มมาแล้วใส่น้ำตาลสักนิดนึงนะครับใส่น้ำตาลสักนิดนึงก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับเคยดูรายการใช่ไหมเป็นไงใส่น้ำส้มไปนะครับเพื่อความเข้มข้นหน่อยมาแล้วครับสีอีกนิดนึงนะครับโอ้โหเข้มข้นแล้วครับจากนั้นให้เราใส่ผักชีฝรั่งกับผักชีนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทำการปิดไฟนะครับเป็นไงครับโดนแม่กุ้งตัวนี้กล้ามแดงใช่ไหมส่วนที่เหลือนะครับก็น้ำมะนาวใส่ลงไปก่อนนะครับใส่หมดเลยน้ำมะนาวนะครับต้องปิดไฟก่อนเพื่อให้น้ำมะนาวรสชาติไม่เปลี่ยนนะครับชิมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งกล้ามแดงต้มยำเป็นไงครับอุบะตัวเดียวมาเดี๋ยวตักลงเสร็จแล้วครับโอ้โหต้มยำบูล็อบสเตอร์นะครับกล้ามแดงบูเป็นไงครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมน่าดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรสชาติกันนะครับว่าเป็นไงครับเรียบร้อยกล้ามแดงทำเหมือนกุ้งแม่น้ำนะครับก็คือย่างแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ส่วนใหญ่ที่กุ้งจะไปทำอีกเมนูก็คือต้มยำกุ้งนะครับอันนี้เป็นไงครับหมุนให้ดูต้มยำกุ้งกล้ามแดงรสชาติยังไงไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องลองนะครับเดี๋ยวลองเพราะว่าผมก็อยากจะรู้มานานแล้วว่าเนื้อรสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอลองส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ย่างมาเนื้อแม่งแน่นมันช่างไงนะเดี๋ยวขอลองกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับใช้ได้ครับต่อไปเป็นกุ้งเศรษฐกิจอร่อยที่ใช้กินนะผมลองแล้วเนี่ยนะผมจะบอกให้เนื้อมันเด้งแล้วมันแน่นนะครับ
ล้วก็ผมว่าไม่แพ้เนื้อไม่แพ้กั้งกระดานอ่ะเอาง่ายเพราะตัวผมเองเนี่ยกินกั้งกระดานมาเยอะแล้วก็กินบ่อยด้วยนะครับผมว่าเนื้อกุ้งเนี่ยสูสูสีแต่กั้งกระดานเนี่ยมันจะแพ้ก็ตรงว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสดแต่เนี่ยแม่งเป็นๆเนื้อแม่งได้เปรียบกินกุ้งกันเหมือนกุ้งกับไอ้กั้งกระดานอ๋อเนื้อมันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเนื้อมันแน่นฟูฟูด้วยนะครับนี่แล้วกุ้งแม่น้ำขึ้นถ้าจะถามว่าอันนี้จะมาเปรียบเทียบกับกุ้งแม่น้ำได้ไหมผมว่าเนื้อยังสู้ไม่ได้นะครับเนื้อยังสู้กุ้งแม่น้ำไม่ได้เพราะว่ากุ้งแม่น้ำนี่น่าจะสุดยอดกว่าเพราะว่าเป็นกุ้งธรรมชาติซึ่งกุ้งบูล็อบสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือกุ้งกล้ามแดงนี่แหละแต่ว่าเป็นบูเขาเรียกว่าบูกล้ามแดงนะครับมันเป็นกุ้งเลี้ยงไงที่สำคัญคือมันเป็นกุ้งเลี้ยงถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติผมก็ว่าไม่แน่เหมือนกันนะเนื้ออาจจะใกล้เคียงกับกุ้งแม่น้ำสำหรับกุ้งมังกรไม่ต้องพูดถึงครับแม่งเป็นราชาแห่งกุ้งแล้วไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องไปเทียบเลยนะครับสำหรับกุ้งมังกรที่ภูเก็ตที่อะไรเงี้ยครับตัวนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้ว 100% ถูกครับแต่ที่ลองกินก็ลองดูวันนี้ก็คือลองดูกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับราคามันเล็กกินได้ผมลองจิ้มกับจิ้มซีฟู้ดเลยถึงเลยนะครับบวกกันจิ้มที่อร่อยนะครับรสชาติไปไกลเลยผมบอกฮะสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวไปดูกล้ามด้วยกล้ามด้วยเดี๋ยวดูกล้ามก่อนเพราะว่ากล้ามมันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวดูกล้ามนะครับว่ากล้ามกล้ามเนี่ยกินแล้วจะเป็นยังไงเนื้อออกมาแล้วครับเนื้อเหมือนกล้ามปูละดูโอ้โหหอมด้วยหอมด้วยดูเนื้อก่อนเลยดูเนื้อก่อนเลยดูเนื้อก่อนเลยนะครับกล้ามเนื้อกล้ามอร่อยกว่าเนื้อตัวครับโคตรแข็งเลยเนื้อกล้ามเนี่ยอร่อยกว่าเนื้อลำตัวอีกนะครับเนื้อกล้ามนี่อร่อยนี่เดี๋ยวลองกินหน่อยเนื้อกล้ามนี่อร่อยจริงครับเราได้ราคาไม่แพงเนื้อกล้ามนี่อร่อยกินปูเงี้ยแล้วกินกุ้งแล้วกินกับมือครับอร่อยจริงครับเนื้อกล้ามอร่อยด้วยความที่มันสดด้วยเนื้อหวานโอเครู้เรื่องเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นเมนูที่2นะครับที่ผมมาทำต้มยำอ่ะอันนี้เป็นเผ็ดเมาเดี๋ยวชิมน้ำเนี่ยโอเคแล้วนะครับดูเนื้อเลยครับเนื้อออกมาไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะเอาบอให้ดูใกล้ๆเลยแล้วกันนี่นะครับเนื้อใช้ได้ขอลองก่อนถามผมนะ2เมนูนี่ระหว่างย่างกับต้มยำผมให้ต้มยำครับต้มยำอร่อยกว่าด้วยที่แบบน้ำต้มยำอาจจะเข้าไปที่เนื้อมันอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้รสชาติของเนื้อกุ้งเนี่ยเปลี่ยนไปแต่กินเข้าไปแล้วมันกลมกล่อมก็คืออร่อยกว่า
แต่ตัวที่ย่างเนี่ยเราทำแล้วก็ย่างเลยซึ่งไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยผมว่าเนื้อมันเนื้อมันเด้งแต่ว่ามันยังไม่หวานมากนะครับก็แนะนำก็คือต้มยำอร่อยครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เลยกินกับมือเลยครับต้องมือเลยทำเป็นต้มยำโอเคครับสำหรับกุ้งกุ้งกล้ามแดงนี่นะครับบูกล้ามแดงนี่ก็ทำได้ทั้ง2เมนูเลยนะครับที่เป็นเมนูขึ้นชื่อสำหรับกุ้งก็คือย่างกับต้มยำได้เลยแต่ผมให้ต้มยำเป็นอันดับ1ครับโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณบ้านชาวัยกาญจนบุรีนะครับที่มอบกุ้งให้ผมมาทดลองกินนะครับก็หวังว่าในอนาคตคงจะขายได้ร่ำรวยนะครับโอเคไปละอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊อันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ